Good morning. How are you today? I'm fine. Thank you. And you? I'm fine. Thank you. Sit down. Thank you, teacher. สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะทั้งเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกห้องนะคะทุกโรงเรียนเลยแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะมีเพื่อนๆต้นทางเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง relative clause นะคะความจริงวันนี้จะขึ้นเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นครูจะทบทวนเรื่อง relative clause ให้นักเรียนประมาณ5นาทีโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนในระหว่างที่เราทบทวนกันเนี่ยว่าใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่อง relative clause ให้นักเรียนถามได้เลยนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้เรียนลึกซึ้งขนาดที่ว่านักเรียนต้องสามารถเขียนได้คือแค่ให้รู้ว่านักเรียนพอเห็นแล้วอ้อนี่คือ relative clause ทำหน้าที่อะไรคะขยายคำนามนะคะขยายคำนามยังไม่ถึงก็ต้องโอ้โหเขียนได้แบบ professional อย่างเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นนะคะเอาแค่บอกว่าเราพอจำแนกได้แล้วรู้หน้าที่ของภาษาว่าหน้าที่ของ relative clause อะไรจะทำให้เวลาเราอ่านเราไปอ่านเราไปเจอลักษณะอย่างเงี้ยเราจะเข้าใจมากขึ้นโอเคไหมคะทีนี้เราลองมาดูให้นักเรียนมาดูบนกระดานนะคะเราเริ่มต้นด้วย relative clause นะคะลองสะกด relative clause ก่อนต้องสะกดได้ก่อน พออ่านออกแล้วนะคะ relative clause ทำหน้าที่อะไรคะง่ายๆเลยทำหน้าที่คล้ายกับ adjective คืออะไรคะขยายคำนามแต่ว่าตำแหน่งต่างจาก adjective adjective ก็ทำหน้าที่ขยายคำนามเหมือนกันคำนามคำสรรพนามใช่ไหมคะแต่การวางตำแหน่งของเขาต่างจาก adjective แน่นอนเพราะว่าจะเอาวางไว้ข้างหลังคำนามที่มันขยายใครเขียนข้างหลังคำนามที่มันขยายนะคะเพราะฉะนั้นเราจำไว้ว่าเราจะวางไว้ข้างหลังคำนามที่มันจะขยาย relative clause เนี่ยจะมีความพิเศษจะน่าใช้พอนักเรียนเรียนไปแล้วนักเรียนจะรู้สึกว่าน่าใช้ขยายคำนามมากกว่า adjective เพราะว่าเราสามารถทำให้ relative clause เนี่ยเป็นรูปประโยคยาวๆได้เพราะฉะนั้นยิ่งยาวเนี่ยยิ่งขยายความได้เยอะไหมคะได้เยอะในขณะที่ adjective ที่เรียนมาเป็นแค่คำบางทีก็ได้เนื้อหาไม่หมดใช่ไหมอยากขยายอีตาคนเนี่ยแต่ว่าขยายไม่หมดเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะขยายคำนามคำหนึ่งให้ชัดมากๆเลยโดยใช้ relative clause นั่นคือหน้าที่ของ relative clause นะคะนักเรียนไม่ต้องสามารถที่จะบอกหูเขียนได้อะไรมากมายหรอกเพียงแต่ว่าให้นักเรียนรู้ว่าเวลานักเรียนไปอ่านเจอที่ไหนเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะรู้หน้าที่ของ relative clause อ้อเขาเอาไว้ขยายคำนามถ้าคนที่ไม่รู้มาก่อนเลยว่าประโยคตรงนี้นะ clause ตรงนี้นะเป็น relative clause เวลาอ่านแล้วจะงงอะไรทำไมประธานคนนี้ทำกริยาเยอะจังจะงงใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้ว่าอ๋อตรงนี้เป็น relative clause มี relative pronoun อยู่ด้วยสังเกตได้ง่ายมักจะมี relative pronoun อยู่ด้วยเช่น who which แล้วก็ that อ้อพอเห็นแล้วประโยคคำที่อยู่ข้างหลัง who which that เนี่ยต้องทำหน้าที่ขยายคำนามคำที่อยู่ข้างหน้า who which that แน่เลยเห็นไหมคะเราจะพอจำแนกได้นั่นก็คือหน้าที่คร่าวๆของ relative clause พอเข้าใจหน้าที่ของมันหรือยังคะพอเข้าใจหน้าที่ของเขาแล้วทีนี้นักเรียนบอกว่านักเรียนยังงงยังไม่เข้าใจครูยกประโยคหนึ่งตัวอย่างนะคะเอาล่ะยกตัวอย่างเช่นขอประธานหนึ่งคนในนี้ประธานใครคะชื่อเอาชื่อเล่นก็ได้สั้นๆฮะปออ่ะปอเป็นไงปออยู่ปอเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรปอนี่อยู่ในนี้ป่ะคะปออยู่ในนี้ใช่ไหมคะปอเรียนปอเรียนอะไรคะstudy ปัจจุบันณปัจจุบันนี้ปอเรียนอยู่ที่โรงเรียนอะไรวังไกลกังวล study ไม่อ่าน study นะคะนักเรียน study ฮะปอมีตัว r ปอร์ได้ไม่มีปัญหาปอร์เวลานักเรียนใส่ตัว r แปลว่าต้องอ่านปอร์อย่างเงี้ยลองออกเสียงสิคะปอร์โอเคเป็นฝรั่งขึ้นใช่ไหมคะปอร์ป
Pro study ทีนี้ปอ study นะปัจจุบันสตูดายไหมคะไม่ใช่สตูดายทำไงดีต้องเปลี่ยน y เป็น i เพราะว่าปอเป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะณปัจจุบันใช้ present tense เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม is ปอ studies in study in วางไกลย่อค่ะย่อยาวมากนะคะใครวางไกลกังวล school สมมุติว่านี่คือวางไกลกังวล school ละแม่ไม่ชัดเลยปอคนไหนปอเรียนอยู่ที่วังไกลคนไหนนะปอเนี่ย50คนเนี่ยไม่รู้จักปอปอเรียนอยู่ที่วังไกลกังวลคุณเอาให้ชัดขึ้นต้องการขยายปอไหนปอ show me your hands ปอเอาล่ะปอเห็นไหมเพราะฉะนั้นครูไม่รู้จักปอเลยทำให้ชัดขึ้นที่ค่าขยายความคนที่กำลังสมมุติว่ากำลังคุยอยู่กับเพื่อนเห็นไหมสมมุติว่าปอนี่ไม่สนใจเรียนเลยปอไม่สนใจเรียนคุยแต่กับเพื่อนตลอดเลยเอาล่ะครูต้องการรู้ว่าปอคนไหนเพื่อนหมายว่านั่นไงคนที่กำลังคุยโม้อยู่กับเพื่อนไม่หยุดเลยใช่ไหมคะอย่างเมื่อวานนี้คุยโม้ไม่หยุดเลยใช่ไหมคะอ้าวเพราะฉะนั้นครูจะขยายปอสมมุติจริงๆแล้วเขาเป็นคนน่ารักขยายปอครูต้องการขยายคำนามที่ปอเป็นคำนามในนี้มีคำนามกี่คำในประโยคนี้มีคำนามกี่คำสองคำคือปอกับอะไรวางไกลกังวลครูนักเรียนจะขยายอะไรขยายเข้าไปได้เลยทีนี้ครูยกมาข้างล่างนะคะส่วนที่จะขยายปอก็เป็นปอใช้ pronoun อะไรแทน relative pronoun อะไรแทนผู้ปอคนไหนปอคนที่กำลังคุยแสดงอาการกำลังคุยเนี่ยเราจะเรียนวันนี้เลยกำลังคุยผู้กำลัง present continuous tense หรือ present who is talking ใช้คำว่า talk จะแบบปากจิ๊บๆๆอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงกำลังโม้อยู่กับใครสักคนอย่างเงี้ย T A L K แล้วก็เติม ing ปอคนไหนคนที่กำลังคุย who is talking to her friend F R I E N D เติมS ไปด้วยจะได้เยอะๆคุยกับเพื่อนเยอะๆปอคนไหนครูมองยังไม่เห็นเลยเพื่อนก็บอกว่าอ๋อนั่นไงคนที่กำลังคุยอยู่กับเพื่อนมีคนเดียวอยู่ในห้องเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นชัดขึ้นไหมชัดขึ้นไหมคะชัดขึ้นเพราะฉะนั้นประโยคนี้จะได้ประโยคนี้ว่าไงคะปอ who is talking to her friend studiesin วังไกลกังวล school พอเข้าใจยังเห็นไหมคะสามารถเป็นประโยคในรูปแบบไหนก็ได้ถ้าอยู่ในรูปแบบของ relative clause พอได้ไหมคะแค่นี้เองแค่ให้เรารู้หน้าที่บางคนเนี่ยจะงงปอกำลังคุยอยู่กับเพื่อนเรียนอยู่ที่โรงเรียนวังอ้ออ่านแล้วเป็นไงคะงงอ่านแล้วจะงงมากเลยว่าทำไมมันมีประโยคซับซ้อนอะไรอยู่ในนั้นแต่ถ้านักเรียนพอแยกแยะได้ว่าอ้อประโยคที่ขึ้นต้นคำนามพอเห็นคำนามแล้วตามมาด้วย who which that แปลว่าเริ่มจะเป็นหน้าที่อะไรละทำหน้าที่เป็น relative clause จะทำหน้าที่ขยายคำนามข้างหน้าแล้วเนี่ยแหละคือหน้าที่ของ relative clause แค่ให้นักเรียนแยกแยะได้ว่าพอบอกได้ว่านี่คือ relative clause โอเคไหมผ่านได้ยังมีใครยังสงสัยอยู่ยกมือขึ้นมีใครไม่สงสัย relative clause แล้วยกมือขึ้นเอาใหม่ใครไม่สงสัยเรื่อง relative clause แล้วยกมือขึ้นโอ๊ยตายใครยังสงสัย relative clause อยู่ยกมือขึ้นแล้วใครครึ่งๆกลางๆยกมือขึ้นครึ่งๆกลางๆเรื่องนี้เป็นเรื่องยากพี่ม.ปลายเขาก็เรียนรู้กันเพียงแต่ว่านักเรียนสิ่งที่นักเรียนทำในระดับม.3ก็คือแค่ให้รู้ว่าพอเห็นแล้วนี่คือ relative clause เดี๋ยวครูจะมีแบบทดสอบว่าในประโยคนี้เนี่ยให้นักเรียนหา relative clause ให้เจอทดสอบวันจันทร์ใช่ไหมคะทดสอบวันจันทร์นักเรียนต้องหา relative clause ให้เจอว่า relative clause
อยู่ตรงไหนอย่างเช่นตรงนี้ถ้าครูเขียนแบบว่าไม่ได้แยกสีมานักเรียนจะพอแยกได้ไหมคะว่าตรงไหนคือ relative clause คิดว่าแยกได้ไหมได้ relative clause จะอยู่ตรงนี้ก็ได้บางทีอาจจะมาขยายตรงนี้ได้ไหมได้แล้วแต่วังไกลกังวลเนี่ยขยายได้อีกไหมได้อะไรที่เป็นคำนามเนี่ย relative clauseขยายได้หมดเลยแล้วแต่ว่าเราจะไปขยายตรงไหนบางทีประโยคเนี่ยประโยคหลักประโยคเดียวมีคำนามที่ไหนขยายหมดเลยพอตัด relative clause ออกนี่เหลือจิตเดียวเองเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหน้าที่ของ relative clause เป็นเรื่องยากแต่ว่าแค่ให้เรารู้พอจำได้พอนึกออกได้ว่าครูเคยสอนโอเคไหมคะผ่านวันนี้เรายังคงต่อด้วยเรื่องแกรมมาอีกเราพูดด้วยเรื่องของคนก็มีกิจกรรมทำเยอะถูกไหมคะใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปเริ่มเรื่องที่เราจะบรรยายกิจกรรมคนก็ต้องมีกิจกรรมทำใช่ไหมคะกิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับหัวข้อเรื่อง past progressive tense หรือ past continuous tense อ้าวลองไปดูในสไลด์เดี๋ยวเราไปดูนะคะ